ตากมาแล้วโอ้ยบอลชนคานครับโอ้โหบ่มเต็มๆครับบอลลี่เฮียกว่าไม่ได้ประตูขึ้นนำครับดูกันเลยครับภาพช้าครับลอยมาเฮียกโอ้โหตรงนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ป้องกันแล้วนะครับดูครับโอ้โหสะบัดเต็มแรงเลยครับโดนคานกระดอนออกไปไกลเลยน่าเครียดกันทั้งทีมเลยครับอ้าวแล้วบอลมาถึงพีวิทดูพีวิทไปเองโอ้โหเบาวิวเลยครับเหมือน2-2บอลแรงเกินไปสลิปก็เลยไม่ได้เอาครับดูฝั่งของชัยนาทมาเป็นแผงแล้วครับแล้วลักษณะคำลื่นดูดบอลแรกไม่ได้เปรียบดึงเข้าซ้ายแล้วยิงฉีดยาด1-0ครับมาแล้วครับประตูแรกนาที21ครับชัยนาทฮอบินออกนำ1-0จากลักษณะคำลื่นประตูเดียวไงประตูเดียวดูหน่อยครับเหมือนจะจับบอลเหมือนจะเอาอยู่แล้วนะครับแล้วตรงนี้2คนก็เอาไม่อยู่ตัวที่3มาช่วยสกัดก็ช้าเกินไปครับตรงกลางเนี่ยเป็นคิมนะครับแล้วก็มีอดิศรแดงเรืองครับยกข้ามมันสวยเลยครับไม่ฉลับด้วยนะครับครับดูพิมพ์วิทย์บ้างพิมพ์วิทย์ล็อกแล้วตักตากให้กับซาลิฟได้มงเอาละครับเพื่อตีเสมอโอ้โหไม่ได้ครับบอลไม่ตรงกรอบตามครับดูกันนี่ครับเปิดโค้งมาตรงนี้เนี่ยซาลิฟมงย้อนแล้วแหมบิดเยอะไปครับโอ้โหนี่ไงอยากจะลงไปไต่เองแล้วคิมก็เหมือนจะอยากจะขยับมันอ้าวกีฮูแบ้นี่ก็ยิงฟรีคิกดีนะครับโอ้โหข้ามคานิดเดียวดูอีกครั้งนึงครับแต่เข้ากรอบก็ไม่น่าจะยากเกินมาสามประตูครับน้ำหนักโอเคครับแต่ว่าทิศทางนี้ชนะทอบินตักยาวๆทางขวาสุมัญญาด่านเดียวครับสุมัญญาโยกมาขวาแล้วยิงยัดนะครับโอ้โหฉากเสาไกลว่าสับด้วยซ้ายแล้วยิงยัดก็มั่นใจในความเร็วนะครับดูครับโยกฟุบหายเลยครับแล้วยิงปัดออกได้นิดเดียวครับเซฟยากนะครับในลูกนี้เนี่ยห่างเข่าประมาณฟุตหนึ่งนี่ประตูกลัวครับนี่ยังเอียดนี่ได้มงชนคาไปขนหนึ่งครับวางมาคราวนี้เสาสองโอ้โหเป็นคนให้เซดูครับช่วยเซฟประตูให้กับทางเต้ายังไม่รอดครับ2-0นาที43ครับโดยสุมัญญาปุริสายครับโอ้โหยิงเต็มๆข้อเลยครับคือความเครียดที่เคยเครียดมาก่อนหน้าที่แต้มจะขาดมันก็หมดไปแล้วนะครับดูครับขวางหน้าอยู่ทั้ง 3-4 คนครับโอ้โหกี่คนเนี่ย4คนครับรวมประตูด้วยไม่โดนใครเลยครับพุ่งเข้าตะข่ายไปเลยรีบแต่บอลคืนมาแรงครับอ้าวติดน้ำแบบนี้แหละครับสภาพสนามล็อกมาแต่ลื่นด้วยถึงก่อนยิงซ้ายติดโอ้โหติดบล็อกวาเลรี่เฮียกเจ้าตัวเสียดายครับถ้าเกิดว่าเป็นสนามปกติเนี่ยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเนี่ยโอ้โหน้ำตรงนั้นนี่แหมเป็นอ่างเลยครับแล้วดูยิงตรงนี้แหมยังตามมาบล็อกเอาไว้ได้ครับอดิศรไอศรปั่นมาได้มงโคเน่ใหญ่ๆลอยมานี่ฟ้องเจ้าเป็นบอลแฉลบบอลโค้งของสุรเชษลึกมาชัยพิพัฒน์โอ้โหแม่ออกมาแล้วกาจังหวะบอลไม่ดีเจ้าตัวขอโทษเลยครับแล้วชกทิ้งด้วยมือซ้ายมันยังออกหลังให้ครับเปิดโค้งมาด้วยซ้ายเนี่ยครับเกือบไปครับถลำออกมาแล้วนะครับใครเอ่ยอันนี้คิมแต่ยุนปั่นข้ามขานคล้ายๆกับจีฮูแบ้สุมัญญาหญิงปั่นตรงนี้อุ้ยหลุดกรอบโอ้โหนิดเดียวว่าหรือก็ซ่วมไปแล้วไม่อย่างนั้นมีลุ้นเลยนะครับดูครับนิดเดียวครับโอ้ยอย่างนี้ได้เกิดว่าโค้งเร็วนิดหน่อยเปิดยัดมาเสาแรกบอลฉลับอยู่พลิกแล้วเรียบร้อยนะครับ 3-0 ครับวาเลนเนียครับการทำประตูจากหมายเลขดูครับฉลับไปหมดนะครับแล้วจ่ายมาให้โดยอดิศักดิ์ครับบอลเข้าซ้ายเคียก็กดเต็มๆเข้าไปครับแหมฉลาดเล่นครับลูกนี้สวนเปลี่ยงเป็นประตูเลยครับดูทางขวาของหนุ่มสงครามหักมาดูหูยดีใจกึ่งยิงกึ่งพาเลยครับมาก็ยังป้องกันไว้ได้นะครับเนี่ยจะเป็นลูกที่ยากที่สุดในพิมวิทโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวครับพิมวิทดวลกับวาเลรี่จ่ายเข้าในจะให้กับอดิศรแดงเรืองไม่ได้ครับสุรเชษฐ์แล้วก็จบแล้วครับเกมนี้ GC สมุทรสงครามครับเล่นที่ราชบุรีครับแพ้ให้กับชัยนาทฮอบินไป0-3ใช่ครับจากการทำประตูหมายเลข3ครับวาเล
ได้ยินเยอะ